วันที่16กันยายนเป็นวันอันดับที่50แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้พูดกันถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือต่อไปว่าด้วยสัมมัปปธานความเพียร4อย่าง ในครั้งที่แล้วมาขอให้ทบทวนดูว่าธรรมะเหล่านั้นทั้งหมด มันคืออะไรหรือเพื่ออะไรในที่สุดมันจะออกมาเป็นรูปของสัมมัปปธานได้อย่างไร จะยิ่งกว่านั้นอีกก็คือสังเกตให้เห็นพร้อมกันมาในตัวว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดใช้สำหรับคราวาสได้โดยเท่ากันกับบรรพชิตอย่างไรเรื่องธรรมะทั้งหมดใช้ได้ทั้งแก่คราวาสและบรรพชิตนี่ก็ยังกำลังเป็นปัญหาสำคัญมันไม่ใช่เป็นเพียงปัญหามันเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนไม่มีธรรมะหรือมีธรรมะไม่พอความเข้าใจผิดแบ่งธรรมะบางพวกสำหรับคราวาสธรรมะบางพวกสำหรับบรรพชิตไอเสียอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปนี่เป็นตัวอุปสรรคจะต้องมองเห็นว่าไอตัวธรรมะเองมันไม่เป็นคราวาสหรือไม่เป็นบรรพชิตในธรรมะนี่ไม่เป็นของชาติไหนภาษาไหน ไม่ยังไม่ใช่เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย มันจึงใช้ได้ทั่วไปเพราะในฐานะเป็นเครื่องมือ เช่นที่เรียกว่าคราวาสธรรม4สัจจะธรรมะกันติจาคะนั่นก็ลองคิดดูว่าถ้า เป็นเครื่องมือสำหรับคราวาสธรรมะกินก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อบรรลุนิพพานก็ได้เมื่อมาถึงอิทธิบาท4ก็เห็นชัดอยู่ว่ามีความพอใจและใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาลงไปนี่มันก็ใช้ได้แม้แก่คราวาสที่ทำมาหากินหรือแม้แต่จะขอทานมันก็ใช้ได้ลำ ก็ใช้ได้สำหรับบรรพชิตที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปบรรลุนิพพานดีมากที่สุดแต่ผลสุดท้ายคือนิพพาน ก็ต้องมีได้หรือใช้ได้แม้แก่คราวาสชีวิตคราวาสเป็นประจำวันที่บ้านที่เรือนก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานหล่อเลี้ยงอยู่เสมอในระดับใดระดับหนึ่ง
มิฉะนั้นก็เป็นโรคเส้นประสาทเป็นบ้าตายนิพพานที่แปลว่าความเย็นมีอยู่หลายๆระดับที่เคยพูดกันมาแล้วเราจะต้องพูดกันต่อไปอีกเราดูให้ดีว่าแม้แต่ผลสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานนี่ก็ยังจะมองดูในฐานะเป็นเครื่องมือได้อีกคือเครื่องมือเกิดความเย็นแม้ในชีวิตราวาสเป็นเครื่องมือเกิดความสุขสบายทั่วไปทั้งคราวาสทั้งบรรพชิตผู้ที่บรรลุนิพพานแท้จริงนิพพานสมุจเฉทประหารเด็ดขาดลงไป ก็ได้รับความสุขสมบูรณ์และเด็ดขาดลงไปผู้ที่ได้รับนิพพานเพียงชั่วคราวหรือสันทิฏฐิกะนิพพานหรือกระทั่งนิพพานเป็นต้นก็ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสเนี่ยนิพพานเป็นเหตุให้ได้รับความสุขแต่ว่า มันเป็นผลสุดท้ายที่ให้เกิดความสุขท่านผลชนิดนี้เราจะเรียกว่าเหตุหรือเครื่องมือก็ได้เหมือนกันอาจแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำไม่ต้องหยิบมาใช้มาทำมันก็ให้เกิดความสุขได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองเราจึงไม่ค่อยมองในฐานะเป็นเครื่องมือความสับสนเกี่ยวกับคำพูดชนิดนี้มีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเช่นเงินมองแง่หนึ่งมันก็เป็นผลที่แสวงหาได้มาเป็นผลสุดท้ายถ้ามองกันแค่นั้นมันก็เป็นผลแต่มองต่อไปมันต้องเอาเงินไปใช้อีกทีหนึ่งมันจึงจะได้อะไรมาเงินก็กลายเป็นเครื่องมือมีเครื่องมือเยอะแยะที่เราใช้ในการหาเงินได้เงินมาเป็นผลแล้วเงินก็ต้องถูกใช้ครั้งหนึ่งในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอำนาจซื้ออำนาจอะไรต่างๆที่จะได้สิ่งที่ต้องการมา นี่มันก็ต้องใช้เงินนี่ไปในการซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคที่เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญมันก็เป็นเครื่องมืออีกไม่ได้มาซึ่งความสะดวกสบาย ผลสุดท้ายมันก็จะไปมีอยู่ที่ความสบายหรือความพอใจ นี่ก็พูดอย่างเล่นตลกอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ความสบายหรือความพอใจและมันเป็นเหตุให้หาเงิน มันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือได้อีกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ นี่ใครจะเรียกอะไรส่วนไหมว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นผลของเครื่องมือก็ระวังให้ดี เพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเสมอไปเ มื่อเราจะพูดว่านิพพานนี่แหละเป็นเหตุให้เรามาบวชในพุทธศาสนาก็กลายเป็นเครื่องมือให้เรามาบวชในพุทธศาสนา ในการที่พูดว่าอะไรเป็นเหตุหรืออะไรเป็นผลลงไปชัดๆนั้น เป็นคำพูดที่ไม่ถูกความเป็นเหตุหรือความเป็นผลมันจำกัดอยู่ชั่วระยะการระยะเวลาหรือชั่วที่มันทำหน้าที่อะไรนี่มันจึงเป็นได้ทั้งเหตุและทั้งผลเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป
วนเวียนกันอยู่ในสังสารวัฏในการปรุงแต่ง ใช้เงินมาเป็นผลแล้วก็ใช้เงินนั่นให้เป็นเหตุถ้าเราหาอะไรต่อไปอีกได้อะไรมาก็ใช้อันนั่นให้เป็นเหตุถ้าเราหาอะไรต่อไปอีกมีอยู่นั่น ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือมันก็เป็นเหตุและเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลเรื่อยๆมาตามลำดับจนกว่าจะใช่พอจะได้รับความพอใจอันสุดท้าย เครื่องมืออันหนึ่งก็เป็นเหตุให้สร้างเครื่องมืออีกอันหนึ่งขึ้นมาเครื่องมืออันนั้นก็สร้างเครื่องมืออันอื่นขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ประณีตนั้นมันต้องประกอบอยู่ด้วยอะไรเครื่องมือหยาบๆหลายๆอย่างสร้างมันขึ้นมา เพราะนั้นจึงต้องดูให้เห็นในความเป็นเหตุและเป็นผลของกันและกันอันไม่รู้จักสิ้นสุด ข้อนี้ก็สำคัญมากเพราะเป็นเหตุให้มองเห็นความเป็นอนัตตาหรือสุญญตาได้โดยง่าย ถ้าเรามองเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลปรุงแต่งกันไปเรื่อยไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปก็มองเห็นอนัตตาหรือสุญญตาได้ง่าย จึงไม่เสียทีที่จะมองทุกสิ่งในฐานะเป็นเหตุและเป็นผลหรือเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งผลแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งผลอื่นต่อไปอีกถ้าเข้าใจอันนี้ดีก็จะเข้าใจธรรมะที่จะกล่าวต่อไปได้ง่าย เอาละเราจะมองกลับไปดูถึงในธรรมะสารพัดนึกเขาเรียกกันว่าคารวาสธรรมสี่แต่ผมเรียกว่าธรรมะสารพัดนึกคือเป็นแก้วสารพัดนึกสัจจะธรรมะกันตีจาค่านี่เป็นแก้วสารพัดนึกเป็นธรรมะสารพัดนึกจะได้แต่คราวาสจนถึงเรื่องไปนิพพานให้มีสัจจะมีธรรมะมีคันตีมีจาคะกระทำพร้อมกันอยู่สี่อย่างอย่างนี้เราไปแยกมันเป็นชื่อมันก็เป็นชื่อสิ่งไปแต่ดูที่มันทำงานร่วมกันแล้วมันก็คือความพยายามอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวมีสัจจะธรรมะกันตีจาฆ่าให้ครบถ้วนก็มีความเพียรหรือมีความพยายามอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวแต่เราไม่ได้ออกชื่อความเพียรเลยสัจจะก็ไม่ใช่ความเพียรธรรมะก็ไม่ใช่ความเพียรขันธ์4ก็ไม่ใช่ความเพียรจาคะก็ไม่ใช่ความเพียรโดยชื่อมันไม่ใช่ความเพียรแต่มาไปทำข้าวครบถ้วนตามนั่นมันกลายเป็นความเพียรความเพียรอย่างยิ่งความเพียรอย่างสูงสุดตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันกลายเป็นความเพียรไปได้ไปที่ชื่อเรียกมันไม่ได้เนื่องกับความเพียร นี่เราจะมองดูกันในแง่ของความเพียรมันมีให้มองมากที่จะใช้สัจจะธรรมะกันตีจาคะไปในอะไรไปในการกระทำอะไร ก็ในการทำความเพียรจริงทีนี้จะมองดูที่อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างนี้มันมีชื่อว่าความเพียรอยู่คำหนึ่งคือวิริยะมีการใช้กำลังกาย
แต่ว่าทั้งหมดนั่นน่ะมันก็คือความเพียรทั้ง4อย่างนั่นน่ะทำอยู่ให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มีฉันทะพอใจที่จะทำนี่ก็ใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาอยู่รวมกันหมดนี้มันก็คือความเพียรสั้นๆคำเดียวนะนั่นดูอะไรที่มันแฝงอยู่ในการพูดจาในการเรียกร้องพูดจามันแฝงอยู่อย่างนี้ลองไปปฏิบัติธรรมะสารพัดนึก4อย่างเข้าก็ตามปฏิบัติอิทธิบาท4อย่างเข้าก็ตามมันก็กลายเป็นการทำความเพียรท่านชาวบ้านเขามีคำพูดมาแต่เดิมนานแล้วเมื่อผมจำความได้มาก็ได้ยินเขาใช้คำนี้คือทำความเพียรภิกษุออกไปอยู่ป่าปฏิบัติกรรมฐานภาวนาอยู่อย่างเต็มที่นี่ก็เรียกว่าทำความเพียรไปไหนไปทำความเพียร เรียกการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละว่าทำความเพียร ทำความเพียรอยู่ในป่าที่คำว่าความเพียรมันก็มีความหมายมันกว้างแต่คนเดียวนี้ถือเป็นเรื่องสั้นๆแคบๆเล็กๆอะไรเรื่องหนึ่ง ที่จริงมันเป็นทั้งหมดของตัวพรหมจรรย์เพราะว่าพรหมจรรย์นี่มันก็ต้องพยายามกระทำอยู่อย่างไม่ขาดสาย กลายเป็นความเพียรไปก็เหตุนี้วันนี้เราจะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าความเพียร โดยชื่อในภาษาบาลีที่มีอยู่ว่าสัมมัปปธาน4 สิ่งที่เรียกว่าความเพียรมีมากขึ้นที่เคยได้พูดมาแล้ว เรารู้จักกันในชื่อว่าวิริยะความเพียรนั้นมากกว่าที่จะรู้จักมันว่าในฐานะในชื่อว่าประธานแ ม้ว่าในมรรคมีองค์8จะได้เรียกว่าวายามะคือสัมมาวายาโมนี่มันก็อันเดียวกันในมรรคมีองค์8เรียกว่าสัมมาวายาโมนั่นคือความเพียรวายาโมคือความพยายาม นั่นเป็นอันว่ามันจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้ตามความหมายเฉพาะนิดวายามะคือพยายามไม่หยุดวิริยะคือการใช้กำลังอย่างกล้าหาญเดี๋ยวนี้เรียกว่าประธานแปลว่าตั้งมั่นถ้ามีกำลังใจที่ตั้งมั่นลงไปจะเรียกว่าประธานและสัมมประธานหรือสมประธานนี่ครับมันก็คืออย่างสม่ำเสมอความเพียรอย่างสม่ำเสมอตลอดกาลไม่ขาดสายเรียกว่าสัมมประธานที่สม่ำเสมอตลอดการไม่ขาดสายเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกได้เป็นส่วนๆมองได้ในเป็นง่ายมุมไปเลยนี่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าประธานหรือสมประธานซึ่งถูกแบ่งแยกออกไปเป็นง่ายมุมตามหน้าที่ที่กำลังกระทำหรือกำลังใช้ความเพียรอยู่อันแรกจึงมาเป็นสังวรประธาน คือเพียรระวังแล้วอันที่สองก็เป็นปหานประธาน
พียรละอันที่สามก็เป็นภาวนาประธานเพียรสร้างอันที่สี่ก็อนุรักษณาประธานเพียรรักษาจำไว้สั้นๆว่าเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างก็เพียรรักษา มองเห็นจริงแล้วจะสะดุ้งคือ เรากำลังเลวหลายชายไม่ได้มันจึงมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเป็นความเสียหายไม่รู้ว่าจะใช้สัจจะธรรมะอันตีจาคะอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มารู้เสียว่าจะใช้ไปในการระวังการละการสร้างและการรักษามิฉะนั้นความรู้จะท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดได้อะไรมาเป็นของปลอมนั้นมีเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นของปลอมใช้คุ้มตัวไม่ได้มีความผิดมีความชั่วมีความเสียหายไปทั้งที่มีความรู้มากอยู่ในฐานะเป็นผู้มีเกียรติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรล่ะนี่ก็ มันก็ไม่เพราะไม่มีความเพียรสี่อย่างนี้มีแต่ความรู้ชนิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่ได้เอามาใช้ด้วยความเพียร นั่นก็รู้ไหว้แล้วไปบอกเพื่อนฟูงกันว่าเดี๋ยวนี้เรามันกำลังขาดไอ้ที่เรียกว่าความเพียรนี่ทั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีความเพียรอยู่แค่สายตัวขาดอยู่แล้ว จำเป็นความเพียรคนละเรื่องเป็นความเพียรที่จะเป็นธาตุของกิเลสไปเสียเป็นส่วนใหญ่ที่ความเพียรมีแค่ตายตัวขาดอยู่เป็นประจำวันทุกวันนั่นนะเพียรเพื่อจะเป็นธาตุของกิเลสไม่ใช่เพียรเพื่อจะเป็นคนของธรรมะหรือผู้ปฏิบัติธรรมเขาเลยผ่านพาโลหาไว้ความเพียรในพุทธศาสนานี่มันพึ่งอะไรไม่ได้ทั้งที่ความมีความภาคเพียรอยู่มันก็ยังเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นเรื่องผ่านพาโลนึกว่ามีความเพียรไม่ถูกต้องคือไม่มีความเพียรตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้ครบเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษา ที่เราดูกันทีละอย่างเพียรระวังเอามาไว้เป็นข้อแรกนี่ก็น่าสนใจนะไอ้เพียรระวังเอามาไว้เป็นข้อแรกเลยหมายความว่ามีความรู้ยังต้องระวังมีความรู้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องรู้อะไรเป็นภัยเป็นอันตรายก็ระวังว่าอย่าให้มันมาป้ายเย็นเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่ถ้าพูดอย่างต่ำที่สุดอย่างของพวกชาวบ้านพวกคฤหัสถ์ทั่วไปมันโง่มากในการที่เดินเข้าไปในเขตหรือในถิ่นที่เป็นอันตรายเรื่องอบายมุขทั้งหลายก็รู้อยู่มันก็ยังเข้าไปหาก็แปลว่าเปิดให้อันตราย
ข้ามาหาหรือเดินเข้าไปหาอันตรายเช่นไปกินเหล้าเขาก่อนแล้วกินเหล้าแล้วมันทำอะไรได้อีกบ้างมันก็ทำหมดทำไมไม่พยายามที่จะระวังในชั้นแรกมีความรู้เพื่อระวังที่จะไม่ไปใกล้ไกลกับสิ่งเหล่านั้นอย่าเข้าไปสิ ก็อย่าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นแรกที่ตัดมาข้อที่สองก็ละไอ้ที่มันเกี่ยวข้องอยู่แล้วที่มันโง่ไปเกี่ยวข้องเข้าแล้วก็ละไปสิเห็นไปกินเหล้าเขาแล้วหรือกินอยู่เป็นประจำนี่มันก็ต้องละเท่านั้นเองถ้าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ป้องกันได้ดีมาแล้วแต่ข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเผลอไปแล้วหรือมันถึงขนาดที่ทำอยู่เป็นประจำมันก็ต้องละนี่ก็เรียกว่าฝ่ายชั่วฝ่ายไม่ดีต้องระวังอย่างหนึ่งแล้วต้องละอย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงฝ่ายดีจะต้องสร้างความเพียรอันที่สามคือสร้างขึ้นมาความเพียรอันที่สี่คือรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป นี่ความดีที่ยังไม่มีก็ไม่สร้างคือไม่ก้าวหน้านั่นเองแต่เราชอบก้าวหน้าก็หมายความว่าชอบสร้างความดีคือสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยเป็นเรื่องสร้าง ที่สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมันมีความจำเป็นที่ต้องรักษาเพราะธรรมชาติของสังขารมันเป็นอย่างนั้นเองมันอาศัยปัจจัยอยู่เรื่อยไปปัจจัยสร้างขึ้นมาปัจจัยสำหรับรักษาเอาไว้นั่นเรียกว่ารักษาจึงมีสัจจะในการจะทำอะไรที่ดีแล้วก็ต้องอาศัยธรรมะอื่นๆช่วยรักษาสัจจะนั้นเอาไว้ให้ทำไปได้ตลอดไปนี่ก็เห็นได้ง่ายๆว่าไม่จริงอ่านหนังสือไม่จบเล่มหรืออ่านแล้วก็ไม่อ่านอีกไหว้พระสวดมนต์นี่ก็ทำได้ก็สองสามวันแล้วมันก็ขี้เกียจเลิกไปเลิกราไปนี่คือไม่รักษามันลงมือทำเขาแล้วก็ไม่ทำต่อไม่รักษาในระยะการที่ยาวนานก็สมควรครับอย่าลืมที่ว่าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่ามันต้องใช้เวลา คนโบราณเขาพูดไว้มากในเรื่องนี้ให้ใช้เวลาให้รอได้ให้ทำไปเถอะใช้แต่อย่างนี้จะเตือนแต่อย่างนี้ให้ทำไปก่อนเถอะให้ทำไปก่อนเถอะให้ทำไปอย่าหยุด คนเดียวนี้พอลงมือทำแล้วก็จะเอาผลทันตาทันใจยิ่งเด็กๆสมัยนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นอย่างนี้มากถ้ามันจึงปวดหัวจึงเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นบ้ามาก
คนโบราณมันเฉยในการทำไปเรื่อยๆรอได้คอยได้ทำไปอย่างสบายยิ้มกริ่มอยู่ตั้งแต่แรกทำนั่นไม่ปวดหัวไม่เป็นเส้นประสาทไม่เป็นอะไรเหมือนที่เด็กๆสมัยนี้เป็นกันนี่เห็นได้มันผิดไปหมดทั้งสี่อย่าง สิ่งที่เรียกว่าประธานสมปทานนี่มันผิดไปหมดทั้งสี่อย่าง นี่สิ่งที่หน้าหัวมากมากอย่างที่เขาเรียกว่าหน้าหัวให้ฟันหักหัวจนฟันหักคือพวกคนที่มาเที่ยวที่นี่ควรดูภาพปั้นที่โรงปั้นภาพดูการทำภาพออกปากแค่ทุกคนว่าเก่งว่าวิเศษว่าไม่มีที่ไหนตรงนี้ผมก็นึกขันอยู่ในใจว่าทำไมจึงมีเก่งแต่ที่นี่สองสามคนถ้าเป็นกันเองมากพอบอกให้เลยว่ามันขี้เกียจมันมีจิตใจร้าวร้อนไม่มีความอดทนพวกที่เรียนศิลปากรเรียนอะไรมาทำได้ทุกคนน่ะทำอยากจะทำและมีความเพียรพอจิตใจมันร้อน มันทำไม่ได้จะทนทำทนฝึกนานๆมันทำไม่ได้ยิ่งทำช้าๆอย่างเราทำแล้วยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เพราะจิตใจมันไม่ได้เป็นผู้ทำ จิตใจมันเป็นผู้ที่จะบริโภคนะทำเพื่อจะเอาเงินไปสนุกสนานอะไรอร่อยมันก็รอไม่ได้ก็ทำลวกๆมันก็ไม่ดีเหมือนคนที่ทนทำเป็นปีๆไม่เคยเรียนที่ศิลปากรเลย แต่ความทนทำเป็นปีๆ5-6 ปีนี่มันทำได้คุณลองแยกไอ้ส่วนที่เป็นความเพียรออกมาดูว่ามันมียังไงมันมีมากมายอะไร ที่ผมว่าหน้าหัวให้ฟันหักก็คือคนโง่และขี้เกียจ นั่นมีเท่านั้นเอง เลิกโง่ว่าทำไม่ได้ที่สี ไอ้ความโง่ว่าทำไม่ได้เลิกที่สี่แล้วก็มีความเพียรก็ทำไปไม่ใช่อะไรก็ทำได้ถ้ามันก็ไม่ใช่เป็นของแปลกถ้าดูลึกก็คือวิสัยธรรมดาที่เราทำภาพปั้นอย่างนี้ได้แล้วมีคนออกปากว่าที่อื่นทำไม่ได้หรือเขาทำไม่ได้เพราะมันโง่และขี้เกียจทนไม่ได้รอไม่ได้คือทนทำไปไม่ได้มันจะเอาเดี๋ยวนี้ถ้ามันจึงมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้มากมายมันคำว่าความเพียรมันก็เป็นเครื่องมือเป็นธรรมะเครื่องมืออย่างยิ่ง จนมีพระพุทธภาษิตว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ไม่ได้พูดว่ามีความสุขเพื่อล่วงทุกข์ก้าวล่วงความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของวิริยะมีความเพียร
แต่ละคนเดี๋ยวนี้ก็ล่วงทุกข์ไม่ได้ต้องมีความเพียรผีสิงมีความเพียรผีสิงมีความเพียรที่ทนไม่ได้รอไม่ได้พอลงมือทำก็ปวดหัวอีกหน่อยก็เป็นเดี๋ยวใจก็เป็นโรคประสาทความเพียรผีสิงมันให้ผลที่นี่จิตในจิตใจมันกลัดกลุ้มรอไม่ได้คอยไม่ได้แต่มันต้องทนทำพื้นทำมีความจำเป็นมันบังคับนั่นก็ทำในจิตใจที่กระสับกระส่ายมันผีสิงจะ ทำได้มันก็หยาบกว่าเสมอไปควรจะรู้จักความเพียรตามแบบของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์แยกออกเป็นเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาเป็นความหมายที่กลางที่สุดใช้ไปในรูปไหนก็ได้ระวังอย่าโง่ระวังอย่าขี้เกียจละกันละความโง่ละความขี้เกียจสร้างก็สร้างความขยันความฉลาดนี่ก็รักษาความขยันความฉลาดของเพียรอยู่อย่างนี้ทุกคนจะทำอะไรได้เท่ากันหมดจิตจำเพียงจะช้าเร็วตามสติปัญญามีมากมีน้อยมีปฏิภาณไหวพริบมากมันก็ทำได้เร็วเรียนได้เร็วทำได้เร็วแต่จะมีความเพียรมันก็ทำได้ไม่จะทำช้าช้าก็ทำได้มันฉลาดขึ้นมาเองที่เคยโง่ก็ฉลาดขึ้นมาเองมันก็เป็นไปได้นี่ปัญหามันเลยไปมีอยู่ตอนท้ายที่ว่าใช้ความเพียรในอะไรใช้ความเพียรในการเป็นทาสของกิเลสหรือใช้ความเพียรในการที่จะชนะกิเลสความภาคเพียรพยายามค้นคว้าพิสูจน์ทดลองศึกษาของวิทยาศาสตร์สมัยนี้เพื่อเป็นธาตุกิเลสทั้งนั้นรวมทั้งไปดวงจันทร์นี้ด้วยก็อยู่ในความเพียรเพื่อเป็นธาตุของกิเลสคือมันอยากอะไรประเภทกิเลสอยากอวดบ้างอยากข่มหมูผู้อื่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นความเพียรเพื่อเป็นธาตุของกิเลสไม่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสติปัญญาค้นคว้ามากมาค้นคว้าไปทางที่จะไปเป็นธาตุของตัณหาความอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรนองนี้ทั้งนั้น นั่นมันจึงไม่สร้างสันติภาพ ลงทุนมหาศาลแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสันติภาพหรือสันติภาพก็สันติภาพในความฝันที่ไม่รู้จบไม่มีจุดที่จะพบกันกับความสำเร็จคือสันติภาพสันติภาพปากว่าเรื่อยไปอย่างนี้ต้องสงเคราะห์รวมไว้ในพวกความเพียรเพื่อเป็นธาตุของกิเลสที่ในพุทธศาสนาเราระบุความเพียรไว้เพื่อฆ่ากิเลสเพื่อชนะกิเลส ปฏิบัติธรรมะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยล่ะนี้ด้วยความภาคเพียรเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันก็เพื่อจะฆ่ากิเลสตัวเดียว เพราะว่ากิเลสมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความไม่มีสันติภาพโดยส่วนตัวและส่วนรวมความยุ่งยากลำบากทนทรมานอยู่ในโลกทั่วทั้งโลกเวลานี้ก็มาจากกิเลสของมนุษย์ในโลกนี่ส่วนบุคคลแต่ละคนละคนก็นอนไม่หลับนี่มันก็กิเลสส่วนตัวบุคคลมันความเพียรต้องถูกใช้ไปในทางที่จะฆ่ากิเลสก็ทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติ
ป็นรายข้อเรียงข้อไปตามลำดับผมเชื่อว่าคุณเข้าใจได้ข้อหัวข้อนี่มันชัดมากแล้วประสบการณ์ในชีวิตแต่คนหลังมันก็เป็นพยานอยู่มันอาจจะเข้าใจได้ดีในคำว่าระวังสวรรค์ละนั่นสิสร้างมันขึ้นมาแล้วรักษามันไว้ไปดูที่บ้านที่เรือนที่ออฟฟิศตัวนี่ไปจำแนกดูว่าเราบกพร่องอะไรบ้างงานที่ทำอยู่ทุกวันอย่างเรียนคารวาสที่บ้านที่เรือนที่ออฟฟิศอย่างบรรพชิตนี่ก็ที่นี้ที่อยู่ที่กุฏิอาศัยที่วัดที่การงานที่ทำอยู่เราบกพร่องอะไรกี่มากน้อยในการที่จะระวังหรือจะละหรือจะสร้างหรือจะรักษาในที่สุดจะพบว่าหมายมันยังมีอีกมากที่ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ได้ละไอ้ส่วนที่ควรละแล้วก็เปิดช่องโหว่ไว้เสมอสำหรับอะไรใหม่ๆที่จะเป็นอุปสรรคเนี่ยที่จะเป็นหน้าสุดนี่ข้าวมาให้มันข้าวมา ไอ้คำว่าระวังคือป้องกันอย่าให้เกิดขึ้นไอ้คำว่าละนี่มันคือมันแก้ไขรักษาหรือละนี่เราก็เป็นหลักที่ถืออยู่ทั่วไปให้คำว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นมาหรือเกิดแล้วก็ละหรือทำลายมันก็ พูดกันอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันพูดแต่ปากนี่เรื่องสร้างเนี่ยมันก็ขี้เกียจมองเห็นอยู่มันก็ยังไม่ติดไม่ว่าจะสร้างได้มันก็ไม่ได้สร้างเพราะขี้เกียจ ที่พอมาถึงเรื่องรักษามันก็น่าเบื่อที่สุดเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดที่จะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำซ้ำซากซากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างซ้ำซ้ำซากซากมันน่าเบื่อที่สุดนี่มันจึงล่มละลายไอ้ฉันทะวิริยะจิตตะมังสามันล่มละลายไปหมดเพราะไอ้ความน่าเบื่ออย่างนี้นี่ถ้ามันมีกำลังมากมีฉันทะวิริยะจิตมังสามากมันก็ไม่เบื่อไอ้ฉันทะมันทำให้ไม่เบื่อมันก็ไปปลูกฉันทะกันใหม่วิริยะจิตตะมังสากันใหม่ในการที่จะรักษาคือทนรักษาทำสิ่งที่มันซ้ำซ้ำซากซากไม่น่าเบื่ออย่างลานวัดเนี่ยที่มันสะอาดเรียบร้อยอยู่เนี่ยเพราะมันกวาดอย่างซ้ำซ้ำซากซากจนไม่รู้จะซ้ำซ้ำซากซากยังไงเนี่ยมันคือรักษามันจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้มันก็เป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดกว่าข้อไหนหมดคุณไปดูเองดีกว่าพูดก็พูดอะไรได้ไม่มากไปกว่าที่จะไปดูได้เองที่เรามันเลวร้ายในเรื่องความเพียรสี่อย่างนี้ถ้าใครมีความเพียรได้ก็ประสบความสำเร็จกันไปทั้งนั้นแม่เรื่องเป็นพระอรหันต์ทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเป็นพระอรหันต์กันไอ เรื่องสนุกสนานอะไรอร่อยแท้ๆมันยังหลอกตัวเองยังขี้เกียจ ที่นี่เรื่องที่มันไม่ยั่วยวนมากอย่างนั้นเรื่องปฏิบัติความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลมันไม่สนุกนะมันก็ยิ่งเหลวไหลแค่ขี้เกียจ
ที่จะเอาอย่างไรใครจะอยู่ต่อไปปฏิบัติธรรมะต่อไปมันก็ต้องความเพียรนี้ใครจะศึกออกเป็นคฤหัสถ์มันก็ต้องความเพียรนี้ทีนี้เลิกลืมในเรื่องเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นมนต์ประชิดกันเสียทีก็ได้รู้สึกแต่ว่ามีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่มันก็ต้องมีความภาคเพียรไปนั่นก็จึงกล่าวให้ความเพียรไว้ว่าเป็นคนก็ภาพเพียรไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ แต่เดี๋ยวจะไปหลงบาลีคำนี้เขาว่าว่าเฉพาะผู้ชายนี่ความโง่ทางภาษามันมีได้เพราะพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตเหล่านั้นมันระบุคำว่าวายาเมเทวะปุริโสยาวะอัฏฐสนิพพทาปุริโสมราบุรุษ บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ แต่ถ้าแปลบุรุษแปลปุริโสว่าบุรุษเนี่ยมันผิดมันโง่ในทางภาษา ทำอย่างนี้ก็แปลว่าคนหญิงก็ได้ชายก็ได้มันคำว่า man ในกรณีภาษาอังกฤษคำว่า man เนี่ยในบางกรณีมันหมายถึงคนนั้นหญิงก็ได้ชายก็ได้ภาษาบาลีก็เหมือนกันคำว่าบุรุษเนี่ยปุริโสมันแปลว่าคนนั้นหญิงก็ได้ชายก็ได้เมื่อเป็นคนนี่ก็เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้ไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันลำบากนะมีจุดหมายว่าจะได้อะไรจะเอาอะไรจะว่าเรียกว่าประโยชน์เขาก็ภาคเพียรไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์บางอย่างมันเหมือนกันถ้ามองดูแล้วมันเหมือนกันระหว่างบรรพชิตกับฤหัสถ์เพื่อประโยชน์ที่จะอยู่ด้วยความผาสุกสบายใจนี่ประโยชน์ที่มันเหมือนกันถ้าเข้าใจข้อนี้ได้ก็จะดีหน่อยอย่าได้ไปแยกคฤหัสถ์กับบรรพชิตให้มันเป็นคนละอันเป็นสัตว์คนละชนิดเสียมันจะร่วมกันใช้ธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นคนคือมีชีวิตก็ต้องการความอยู่อย่างเยือกเย็นเป็นนิพพาน มันก็ต้องทำเหมือนกันได้ธรรมะอย่างเดียวกันตามความเหมาะสมตามระดับนั่นไงความเพียรมันเลยใช้ได้หมดที่สังเกตดูว่าความเพียรนี่มันกล่าวว่าเป็นกลางกลางน่าจะระบุออกไปเป็นการระวังการละการสร้างการรักษามันก็ยังเป็นกลางอยู่นะคือระวังอะไรละอะไรสร้างอะไรรักษาอะไรก็ต้องมันกันต่อไปคือประโยชน์นี่ก็ดูประโยชน์ให้มันถูกต้องมุ่งหมายถูกต้องฉันทามันถูกต้องแล้วก็ระดมทุ่มเทกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาลงไปให้เต็มที่นี่คือความเพียรจะเห็นได้ทันทีว่าแม้มันผสมกลมกลืนกันไปหมดไม่ว่าธรรมะหมวดไหนชื่อไหนข้อไหนมันจะต้องเนื่องกันไปหมดหรือว่ารวมอยู่ในที่เดียวกันหมดนี่จะยิ่งเข้าใจจะยิ่งเห็นต่อไปข้างหน้าว่าธรรมะทั้งหมดกี่สิบชื่อกี่ร้อยชื่อมันจะสัมพันธ์กันรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนที่เราพูดมาเพียงเท่านี้มันก็มองเห็นได้ว่ามันรวมอยู่รวมตัวอยู่ในที่เดียวกัน คือมีความเพียรมันก็กลายเป็นมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือกลายเป็นมีสัจจะธรรมะกันติจาคะอยู่ในคำว่าความเพียร มันแล้วแต่เราจะมองในแง่ไหนในการกระทำที่กำลังกระทำอยู่เนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่
มองในแง่นี้มันก็เป็นความจริงใจมองในแง่นี้ก็บังคับตัวเองให้ทำมองในแง่นี้มันก็กำลังอดทนอยู่อย่างเต็มที่อดทนอดทนอดทนอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตอันหนึ่งก็คือสละสละอยู่เรื่อยไอ้ส่วนที่มันไม่ควรจะมีอยู่หรือเก็บไว้มันต้องสละออกไปที่จะประจาคะหรือที่เรียกว่าเพียรเพื่อละในที่นี้ปหานัปทานที่จาคะกับปหานัปทานมันก็เรื่องเดียวกัน เช่นหัดดูเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มหัดดูกันได้แล้วที่เหมือนกับว่าดูต้นไม้ มันจะต้นหนึ่งให้เข้าใจในความสัมพันธ์ของมันระหว่างไอ้รากไอ้เปลือกไอ้ตะพี้ไอ้แกนไอ้ใบไอ้ดอกไอ้ต่างๆมีเยอะแยะในต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็เหมือนกับต้นไม้มันอยู่ในฐานะเป็นไอ้รากเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแกนกระทั่งเป็นใบแล้วใบนั้นก็จะเป็นมีดอกออกมาเป็นผลไม้ในที่สุดเนี่ยมรรคผลนิพพานมันอยู่ที่ใบที่ดอกที่ผล ส่วนข้อปฏิบัติเราอื่นมันก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นลำต้นเป็นรากเป็นอะไรเป็นแกนไปเมื่อนี้เรากำลังพูดถึงในส่วนที่เป็นความเพียรเนี่ยมันก็คือลำต้นหรือรากมันธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือมันจะนำมาซึ่งผลคือดอกและลูกในที่สุดนั่นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็ไปเขียนรูปภาพต้นไม้ต้นหนึ่งได้ แล้วก็บรรจุไปชื่อธรรมะต่างๆที่ได้เล่าเรียนได้ยินได้ฟังมาเนี่ยลงไปในรูปภาพนั้นธรรมะชื่ออะไรบรรจุลงไปที่ราก แล้วรากมันก็ยังมีรากแก้วอย่างลึกลงไปแล้วก็มีรากข้างๆมีรากขนาดใหญ่มีรากขนาดเล็กนี้หลายหลายชนิดเราจะทดสอบตัวเองดูว่าเข้าใจธรรมะพอสมควรหรือยังก็ไปทำอย่างนี้ดู ตลอดเวลาที่บวชมานี่วันนี้เป็นวันที่50ของ90วันที่จะบวชอยู่ได้จะเขียนรูปภาพนี้ได้หรือยัง ทดสอบดูก็เขียนได้ก็ใช้ได้หรือควรจะพอใจนี่ผมก็พยายามจะชี้เห็นถึงในธรรมะที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้แล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆด้วยธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือจากธรรมะสารพัดนึกมาถึงอิทธิบาท4 แล้วก็มาถึงความเพียร4นั่นก็จะพูดต่อไปถึงสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5เรื่อยไปเท่าที่จำเป็นที่มันอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าฟังไม่เข้าใจจะรู้สึกว่ามากมายหน้าเวียนหัว ถ้าฟังเข้าใจจะรู้ว่ามีเพียงข้อเดียวสิ่งเดียวอันเดียวคือธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างอะไรมามันก็เป็นธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะเพื่อธรรมะธรรมะเพื่อธรรมะแล้วก็จะสรุปได้อยู่ที่ว่าทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความรู้สึกว่าตัวกูของกูอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมันจะมีมาหมดเลยธรรมะทุกชื่อมันจะถูกเรียกมาถูกประมวลมาด้วยการกระทำเพียงอย่างเดียวคือทำลายความเห็นแก่ตัว
นี่เราก็มีอะไรมีธรรมะสารพัดนึกเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวมีอิทธิบาทเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวมีความเพียร4อย่างนี้ก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าจะมีสติปัฏฐานต่อไปก็นั่นน่ะคือตัวที่ทำลายความเห็นแก่ตัวโดยตรงสำหรับความเพียรในวันนี้ก็มีว่าระวังกันออกไปป้องกันออกไปในสิ่งที่มันจะทำให้มีความเห็นแก่ตัวอะไรมันจะยั่วหรือมันจะเปิดโอกาสความเห็นแก่ตัวอ้าวกันไหว้กันไหว้กันไหว้ระวังกันไหว้อย่าเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ละความเห็นแก่ตัวที่เกิดอยู่แล้วแล้วก็สร้างทุกอย่างที่มันไม่เป็นความเห็นแก่ตัวที่มันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวบริจาคความเห็นแก่ตัวสร้างขึ้นแล้วก็รักษาการกระทำอันดีที่สุดนี่ไว้นี่เป็นการสรุปยอดในการใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือเพื่อเครื่องมือใช้เครื่องมือเพื่อเครื่องมือจนถึงเครื่องมือคือทำลายความเห็นแก่ตัว แล้วมันก็จะออกดอกออกผลเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาแม้ในเพศคาราวาสหรือบรรพชิตได้เมื่อไรก็ได้ธรรมะไม่มีคาราวาสไม่มีบรรพชิตคนมันว่าเองทีหลังนั่นปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมโดยสมควรแก่ธรรมเดี๋ยวเพื่อตัวกูของกูเป็นคาราวาสเป็นบรรพชิตเป็นนั้นมันก็จะย้อนถอยหลังหาความโง่ให้มันรุดหน้าไปหาความจริงปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมคือภาวะหรือกรณีที่เรากำลังเป็นอยู่เราเป็นอยู่อย่างไรที่ไหน ทำให้มันถูกเหมาะสมแก่ภาวะอย่างนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าให้มันถูกแก่เรื่อง เรามีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรไม่มีเรื่องอย่างไรทำถูกแก่เรื่องไม่ต้องไปกันออกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยความระมัดระวังมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย มัวแต่พูดยิ่งดูแต่กิเลสดูแต่กิเลสแล้วก็พยายามที่จะฆ่ากิเลสลืมบรรพชิตลืมคาราวาสลืมดูมันกิเลสอยู่ที่ตรงไหนก็พยายามที่ฆ่ามันที่ตรงนั้น ก็ป้องกันกิเลสละกิเลสก็สร้างสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับกิเลสคือโพธิรักษาโพธิไปเรื่อยไป เรื่องของความเพียรมันก็มีเท่านี้แล้วเวลาของเราก็หมดเนาะ